ต้นอยู่ค่ะยังตื่นเต้นอยู่มีเพื่อนมาด้วยหรือใครพามาคะกุ้งพามาค่ะกุ้งวาสนาค่ะแล้วมากับชื่ออะไรคะชื่อวันค่ะมาแล้วก็อันนี้คือผลงานเหมือนมากเลยเหมือนตัวเองอันนี้เสร็จแล้วระบบความคิดทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดความคิดผิดทุกอย่างคือดูตัดเส้นหมายถึงตัดเส้นที่คิดคือความคิดชีวิตจิตวิญญาณคือมันเป็นอันเดียวกันแต่มันแยกเขาเรียกว่าแยกส่วนทำหน้าที่กันใช่แยกทำหน้าที่กันรูปธรรมนามธรรมกายใจอาศัยกันอยู่แต่มันแยกกันเขาเรียกว่ากองขันห้าเอลิเกอร์เด็กศิลปะสนุกเลยนะได้รู้จินตนาการคุณสวยอ่ะคุณเพื่อนสวยก็คือเขาถ่ายทอดรูปนี้ออกมาเหมือนตัวเขาเลยอาจารย์ก็คือเดออัลสตราลินก็คือความเย็นในรูปนี้เขาเป็นคนเย็นๆนะใช่แล้วก็ดูไม่เข้าใจร้อนไม่ร้อนค่ะแล้วก็ดูลักษณะการใช้สีหรือการเส้นของเขาก็คือเขาเป็นคนที่พิถีพิถันแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากเจอก็คือเขาจะใช้ความอยากใช้ความคิดเยอะอยากใช้ไปโฟกัสนึงใช่ไปโฟกัสตรงนี้แต่ว่ามันแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยใช้ความคิดก็ถึงอยากเลยค่ะจะใช้ความชอบธรรมชาติใช่เขาเย็นๆแล้วผู้หญิงก็จะเย็นคนเย็นๆนะใช่แล้วมันสื่อออกมาจะเย็นมากนะเพราะว่าสามีอาจจะไม่ชอบเย็นเกินไปแต่บอกอยู่ว่าไม่พูดบ้างแล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ค่อยพูดมันต้องพูดนะบางทีเขาก็บอกว่าแฟนฉันนะฝรั่งบางคนมันไปบ่นว่าแฟนฉันคนเหมือนไม่ทำอะไรไม่พูดด้วยนะเดี๋ยวมันเบื่อเราไปหาคนอื่นต้องพูดหน่อยเป็นไงชอบอะไรในนี้รูปนี้แล้วนะคิดว่าหน้าเหมือนเขาไหมเหมือนนะก็จับสไตล์ตัวเองออกนะเจอแฟนที่พูดไม่เก่งตอนนี้เขาก็อาจจะเป็นใบแล้วรู้สึกไงกับการทำงานชิ้นนี้บ้างก็เป็นศิลปะแรกก็คิดว่าโอเคสนุกไหมสนุกไหมกับได้ทำแล้วสนุกไหมชอบดีไหมดีรู้สึกดีต่อใจไหมแบบว่าได้ทำแล้วก็รู้สึกมีอะไรใหม่ๆในชีวิตอะไรเยอะได้ทำอะไรสักอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนเพิ่งรู้วันนี้ว่าตัวเองก็สามารถวาดรูปได้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยวาดรูปจริงๆแล้วอีกอย่างที่ว่ามันให้อะไรต่อใจเราไหมรู้สึกเวลาที่วาดแล้วเราใช้ความคิดจินตนาการว่าเราจะลงสีแบบไหนมันใช้โฟกัสที่ความคิดว่าเราจะเลยไปโฟกัสที่ความคิดเห็นไหมพูดเก่งแล้วเนี่ยเพราะอะไรวะบันเทิงมันมีเรื่องให้พูดมันก็พูดได้ก็เลยหาเรื่องให้พูดดีว่าเช่นขายของเนี่ยต้องพูดป่ะพูดนะไม่ชอบเลยไม่ชอบขายของอีกแล้วทุกวันนี้อาชีพอะไรก็ทำงานที่เดียวกับกุ้งแต่ว่าทำความสะอาดขายอะไรนะมือทำยาเขาทำยาหาแต่ของทำความสะอาดทำยาด้วยใจวัคซีนค่ะหนูทำวัคซีนแอนติบอดีก็ไปเลี้ยงเซลล์ค่ะอยู่ในแอนติบอดีผสมเหรอก็ไปทำจากไอ้แค่จากไอ้กี่เอ็นมิยูนเล็กๆเซลล์เล็กๆให้มันโตขึ้นจนถึงระดับเขาเลี้ยงสเต็มเซลล์ก็คือจนถึงระดับที่มันได้ตามที่เราเรียนมาหรือเราผสมมาค่ะอุ้ยจับด้ามเอ้าเรียกว่าทำกับด้าม